โอเคครับสวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือดร.ท็อปชาแนลครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู้ฮู้วันนี้ครับเรายังอยู่ในซีรีส์ไตวายต้องรอดนะครับซีรีส์นี้มีทั้งหมด20คลิปแล้ววันนี้เราอยู่ในตอนที่12ครับ3เรื่องจริงจากผู้ป่วยไตวายนะครับแล้วก็ณวันนี้ครับทุกคนมีชีวิตที่แฮปปี้ดีขึ้นนะครับในจุดดีที่สุดในจุดที่เขาอยู่นั่นแหละนะฮะมาดูกันว่าเขามีเคล็ดลับอะไรบ้างนะครับที่จะเขาเรียกว่าทำให้ชีวิตเขาถึงแม้จะต้องฟอกไตถึงแม้จะมีภาวะไตเสื่อมไม่เหมือนเดิมแต่เขามีชีวิตใกล้เคียงคนปกติมากๆแล้วก็มีวัยที่แตกต่างกันไม่ว่าจะ70กว่าปี30กว่าปีนะครับหรือว่าประมาณสัก40 50ปีซึ่งก็มีทุกช่วงวัยจริงๆนะฮะก็มาดูกันนะครับวันนี้ฮะผมมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังนั่นคือ3เรื่องจริงนะฮะจากผู้ป่วยนะครับโรคไตนี่แหละนะครับที่สามารถก้าวข้ามอุปสรรคแล้วก็ประสบความสำเร็จคือแฮปปี้คำว่าประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่แค่การที่ได้รับการฟอกไตหรือว่ามีชีวิตรอดนะฮะการประสบความสำเร็จหมายถึงว่าเขามีชีวิตที่ใกล้เคียงเดิมมีชีวิตที่มีความสุขนะครับกินอิ่มนอนหลับใช้ชีวิตแฮปปี้นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าใกล้เคียงกับเดิมมากสุดๆหรือบางคนอาจจะดีกว่าเดิมซะด้วยซ้ำเนี่ยเขามีเคล็ดลับอะไรกันบ้างนะครับมาดูกันนะครับผมคงเอาภาพหรือเอาอะไรลงมาไม่ได้นะฮะแต่ทุกคนก็คือเป็นคนไข้ที่ผมเคยคุยด้วยเคยดูแลนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่คิดว่ามันน่าจะแบบนำมาปรับเปลี่ยนกับหลายๆท่านได้นะครับลองดูนะครับเพราะว่าช่วงอายุนี่ก็น่าจะครอบคลุมนะฮะท่านแรกก็75อีกท่านหนึ่งอายุ30อีกท่านหนึ่งอายุประมาณสัก45ถึง50ประมาณนี้นะฮะก็ช่วงนี้นะครับก็มาที่เคสแรกเลยนะฮะก็เป็นคุณตาวัย75ปีนะครับก็ต้องบอกเลยว่าคุณตาท่านนี้เนี่ยมีไตวายเรื้อรังเนี่ยมานานแล้วนะครับสัก10กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็สู้มาเรื่อยๆแหละนะฮะตั้งแต่อายุ60กว่าก็เริ่มมีไตเสื่อมไตนู่นไตนี่ก็คุมอาหารอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จนมันถึงจุดนึงแล้วล่ะต้องฟอกนะฮะด้วยเครื่องไตเทียมหลังจากผ่าตัดเส้นฟอกไตไปนะฮะแล้วก็แรกก็กลัวแหละธรรมดาเนาะแรกก็กลัวแรกก็แบบเฮ้ยไม่อยากฟอกนู่นนี่นั่นโน่นแต่ผมก็บอกครั้งหนึ่งไปฮะว่าถ้าวันนี้เราคิดว่าเอ้ยเรายังไหวแต่ถ้าเราได้ฟอกแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราสุขภาพดีเรากลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมแม้ว่าเราจะอายุ75ปีแล้วเพราะว่าการฟอกไตในปัจจุบันเนี่ยอาจจะยืดอายุให้ท่านเนี่ย20 30ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณตาวัย75ปีถ้าท่านฟอกไตได้ดีได้ถูกต้องนะครับท่านอาจจะอายุถึง95กันแบบสบายๆเลยเพราะนั้นเนี่ยพอคุณตาได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็พอไหววะแล้วเคสนี้ก็อาจจะแบบเขาเรียกว่าร่างกายแข็งแรงในระดับหนึ่งก็เลยผ่าตัดเส้นเลือดจริงไปให้นะครับประมาณสัก 2-3 เดือนเส้นเลือดดีก็ฟอกได้เลยตอนนี้ฟอกได้เครื่องไตเทียมเนี่ยสัปดาห์ละ3ครั้งนะฮะซึ่งคือแรกๆก็อาจจะไม่ชินหน่อยเพราะผ่านไปสัก 2-3 เดือนนะครับตอนนี้ฮะมาฟอลลอัพเนี่ยแฮปปี้ขึ้นเยอะเลยคือตอนนี้ฟอกไปหลายปีแล้วนะฮะตอนนี้รู้สึกน่าจะสัก3ปีแล้วนะ 2-3 ปีแล้วนะครับซึ่งใช้ชีวิตตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับกินข้าวได้ทำงานได้เดินเล่นได้ไปเที่ยวกับลูกกับหลานได้นะครับใช้ชีวิตดีมากๆนะฮะมาคุยกันอีกทีก็ถามคุณตาว่าเป็นไงฟอกแล้วเป็นไงคุณตาก็บอกก็อย่างที่หมอบอกนั่นแหละว่ารู้งี้ฟอกนานแล้ว นะฮะไม่รู้จะไปทนทำไมตั้งนานนะฮะรู้งี้ฟอกนานแล้วคือถ้าในช่วงที่เรายังไหวโอเคการที่ยังไม่ฟอกมันก็โอเคแต่ถ้าเราเริ่มไม่ไหวแล้วมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปทนทุกข์ทรมานเพราะหลังจากที่ท่านฟอกท่านจะใช้ชีวิตได้เขาเรียกว่าใกล้เคียงคนปกติมากๆตอนนี้คุณตาเนี่ยนะฮะก็เขาให้เคล็ดลับฮะก็คือเรื่องของการวินัยในการดูแลตัวเองนั่นแหละนะครับอย่างข้อแรกเรื่องการคุมอาหารคุณตาเนี่ยก็กินอาหารทั่วไปแต่ว่าเน้นอาหารที่เป็นธรรมชาติพอเราฟอกไตเราจะทานได้มากขึ้นเน้นโปรตีนจากเนื้อสัตว์ธรรมชาติทานให้หลากหลายทานได้หลายอย่างครับหมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยใครเคยเนี่ยทานได้แหละแต่ว่าให้สลับกันไปอย่าไปทานอย่างเดียวนะครับแล้วก็ศึกษาดูว่าผู้ป่วยโรคไตห้ามทานอะไรเยอะบ้างเช่นไข่แดงล่ะจะต้องลดลงหน่อยเพราะฟอสฟอรัสสูงมันจะคันหรือว่าถ้าเป็นผักใบเขียวเข้มๆล่ะจะต้องต้มแล้วเอาน้ำทิ้งหน่อยเพราะว่าค่าโพแทสเซียมเขาสูงแบบนี้เป็นต้นนะฮะเลือกผักสีอ่อนหน่อยนะครับแบบนี้เป็นต้นเห็นไหมแล้วก็ทานอาหารเป็นมื้อวันหนึ่งไม่เกิน3มื้อนั่นเองนะครับแล้วก็กินพระอาทิตย์ขึ้นเลิกกินพระอาทิตย์ตกนะฮะออกกำลังกายคุณตาอายุเยอะแล้วก็ไม่ได้ออกมากมายอะไรแต่ว่าเดินเน้นเดินเน้นทำงานบ้านอันนี้ดีมากการออกกำลังกายที่ทำให้อายุยืนที่สุดคือการทำงานบ้านนะคุณตาก็ทำงานบ้านปลูกต้นไม้เดินเล่นใช้ชีวิตโคตรเหมือนคนปกติคือแฮปปี้โคตรนะฮะแล้วก็ไปหาหมอตามปกติแล้วก็ไม่ไปกินยาอะไรพิสดารนะครับที่สำคัญคือเ
เขาเรียกว่าพอใจยอมรับได้ร่างกายมันก็เริ่มแฮปปี้เขาก็มองว่าเออมันก็เป็นแล้วนี่อย่างน้อยในปัจจุบันมันก็สามารถฟอกได้มีชีวิตได้ดีขึ้นแล้วก็ยังอยู่กับลูกกับหลานได้นานขึ้นก็แฮปปี้ขึ้นกว่าเดิมมากๆนะฮะแล้วก็ปรับตัวใช้ชีวิตกับเรื่องของการฟอกไตได้อย่างมีความสุขตอนนี้ก็แฮปปี้นะฮะผมก็ตัดนัดมาดูปีละครั้งนะฮะดูเส้นเลือดฟอกไตแฮปปี้แฮปปี้กันไปนะครับอ่ะมาต่อนะครับเรื่องที่2นะครับเรื่องที่2เนี่ยก็ยังอายุไม่เยอะนะครับน้องก็อายุ30ปีเป็นผู้หญิงนะฮะก็อันนี้เนี่ยรับไตบริจาคจากแม่นะครับเป็นโรคไตวายตั้งแต่อายุ20ปีนะฮะล้างไตมานะก็ล้างไตมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็จนสุดท้ายเนี่ยก็ได้ปลูกตัดถ่ายไตจากคุณแม่ของเธอนะฮะหลังจากผ่าตัดนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นเคสของที่คนที่ผมรู้จักอีกทีหนึ่งนะครับก็คือเคยคุยเรื่องของการฟอกตรงฟอกไตอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็พอร่างกายเริ่มแข็งแรงคุณแม่แข็งแรงแล้วก็มีโอกาสได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนไตนะฮะก็ชีวิตแฮปปี้มากขึ้นนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนไตในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันพัฒนาขึ้นมากนะครับเรื่องของการผ่าตัดจากคุณแม่ให้ลูกจากลูกให้พ่อแม่หรือว่าจากพี่น้องให้กันเนี่ยไตเนี่ยจะอยู่ได้นานมากและอยู่ได้แบบหลาย10ปีมากในปัจจุบันเพราะยากดภูมิดีกว่าเดิมมากๆนะครับซึ่งเธอก็บอกว่าเฮ้ยมันแบบมันเหมือนเปลี่ยนชีวิตอ่ะหลังจากตอนแรกที่แบบฟอกไตมาแล้วก็สักพักนึงก็สามารถเปลี่ยนไตได้ก็กลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมนะฮะตอนนี้ก็แฮปปี้มากนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตเนี่ยเธอก็ยังใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่าดูแลตัวเองเพราะว่าเคยไตเสื่อมมาแล้วครั้งนึงเนาะจากพวกแบบความดันสูงตั้งแต่เด็กแล้วไม่รู้ตัวเนี่ยตอนนี้ก็ดูแลร่างกายต่างๆมากมายขึ้นกินอาหารธรรมชาตินะครับแล้วก็ดูแลร่างกายดีขึ้นก็ทำตัวเฮลตี้นั่นแหละครับแล้วก็ทานเป็นมื้อนะครับก็เหมือนคุณตาเคสแรกเลยนะฮะตอนนี้ก็แฮปปี้มากๆนะฮะหลังจากที่เขาเรียกได้เปลี่ยนไตจากคุณแม่แล้วนั่นเองในปัจจุบันเนี่ยสำหรับการเปลี่ยนไตเนี่ยฮะท่านสามารถทุกคนในประเทศไทยมีสิทธิ์ได้รับการเปลี่ยนไตนะครับถ้าเกิดเขาเรียกว่าไครทีเรียได้คือเช่นอายุไม่เยอะจนเกินไปนะครับไม่น้ำหนักเกินจนเกินไปนะครับไม่มีโรคประจำตัวรุนแรงจนเกินไปนะครับซึ่งก็ต้องไปเข้าคิวเนาะไม่เข้าคิวก็จะไม่ได้ซึ่งการผ่าตัดก็จะแบ่งแยกเป็นว่าได้รับจากผู้บริจาคหรือว่าได้รับจากญาติใกล้ชิดนั่นเองนะฮะถ้าจากญาติใกล้ชิดก็เช่นคุณพ่อคุณแม่ลูกนะครับพี่น้องอย่างนี้ถือเป็นญาติใกล้ชิดรับได้หรือว่าจากผู้บริจาคก็ต้องไปเข้าคิวแล้วทำแมทชิ่งนะครับแล้วก็เขาเรียกใช้ดวงเข้าสู้ด้วยนะฮะแบบนี้เป็นต้นนะฮะก็มีนะครับเคสในคลินิกผมเนี่ยมาผ่าตัดเส้นฟอกไตผ่าไปใช้ได้ไม่นานน่ะไม่ถึงปีเลยก็ได้เปลี่ยนไตแล้วแล้วมีคนหนึ่งก็สักประมาณสักผ่าตัดเส้นฟอกไตโตแล้วนะฮะกำลังจะได้ใช้แล้วนะได้รับเปลี่ยนไตโอ้อย่างเฮงเลยนะฮะคือแบบยังไม่ได้ฟอกเลยอ่ะได้เปลี่ยนไตแล้วคือดวงมันได้ก็คือได้จริงๆนะฮะก็ต้องวัดใจกันเรื่องนี้นะฮะแต่คราวนี้เส้นฟอกไตที่ทำไปบอกเอ้าอย่างนั้นก็ทำฟรีสิไม่ฟรีแล้วก็ทิ้งมันไว้อย่างนั้นแหละนะฮะมันอยู่ได้อีกเป็น10ปีถ้าเราไม่ได้ไปใช้งานอะไรมันก็อยู่ได้อย่างนั้นแหละครับคืออย่าไปคิดว่าอ๋อถ้าเกิดเราหวังว่าจะได้ปลูกถ่ายไตอย่างนั้นเราจะไม่ทำเส้นฟอกไตโอ้โดยส่วนใหญ่ไปโดนใส่ที่คอก่อนเรียบร้อยนะฮะเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังนั่นเองนะครับเอาครับมาต่อกันครับก็เรื่องที่3เนี่ยเป็นผู้ป่วยชายอายุสักประมาณสัก 45-50 นะครับก็เขาเรียกว่าเป็นไตวายระยะสุดท้ายแล้วแล้วก็ร่างกายต่างๆเนี่ยก็เรื่องของการปลูกถ่ายไตเอ่ยอะไรเอ่ยมันก็ยังลำบากนะในช่วงแรกนะครับจึงต้องดูแล้วว่าดูทรงและต้องฟอกเลือดตลอดชีวิตอ่ะก็เริ่มนะครับก็เริ่มมาผ่าตัดเส้นฟอกไตนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหลังจากมาฟลับกับผมนี่ผ่าไปซะน่าจะเข้าใกล้ปีที่7แล้วถามว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็แบบเอ้ยแฮปปี้ขึ้นเยอะคือตอนแรกคือแบบโรคเยอะอ่ะก็แบบรู้สึกไม่ค่อยโอเคนะแบบฟีลลิ่งว่าไม่ฟีลลิ่งไม่ดีอ่ะรู้สึกแบบดีเพรสชันเลยนะครับแต่พอได้ฟอกไปผ่านไปปี2ปีแรกนะครับก็เริ่มแบบเฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดนี่หว่าชีวิตเราก็ยังทำงานได้เหมือนเดิมยิ่งผ่าตัดเส้นฟอกไตเนาะท่านจะว่ายน้ำท่านจะออกกำลังกายชีวิตท่านเหมือนเดิมแทบทุกอย่างเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรแตกต่างจากเส้นพวกเส้นที่คอเส้นที่แบบหน้าอกที่ต้องแบบเขาเรียกว่าโดนน้ำไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำไม่ว่าจะเป็นการทำอะไรก็ตามเนี่ยพอมีเส้นฟอกไตปุ๊บเขาก็ไปฟอกสัปดาห์หนึ่งสามครั้งไม่ได้มีปัญหา
เขาก็มองว่าเออดีเขาไปฟอกตอนเช้าอ่ะนะครับคิวเช้าก็ตีห้าอะไรอย่างเงี้ยสัปดาห์หนึ่งสามวันก็ทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเวลาในชีวิตมากขึ้นเพราะว่าตื่นเช้าแล้วก็ไปฟอกเสร็จแปดเก้าโมงปุ๊บตอนหลังนั้นก็ว่างก็ไปทำงานไปทำใช้ชีวิตปกติก็ยังทำงานได้เหมือนเดิมแฮปปี้มากๆก็เข้าปีที่7ปีที่8แล้วฟอกมาก็ไม่มีปัญหาเส้นเลือดที่ทำไปก็เป็นเส้นเลือดจริงใช้ได้แบบสบายๆเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นเรื่องราวแบบเขาเรียกว่าเป็นเรื่องราวของคนทั่วไปเลยคลาสสิกมากๆที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังแล้วก็จำเป็นที่จะต้องฟอกเลือดจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนไตบางคนบอกโหชีวิตมันคงไม่เหมือนเดิมแตกต่างจากเดิมแต่ที่ผมเจอเยอะๆเพราะผมแบบเขาเรียกว่าเจอเยอะแล้วกันอ่ะพามาแบบมันเป็นพันๆคนแล้วไงเพราะนั้นมันพอเจอปุ๊บแล้วก็รู้ว่าเออจริงๆแล้วผ่าตัดอ่ะมันก็ไม่ได้ยากอะไรแล้วก็คนไข้เนี่ยถ้ากำลังใจดีนะทุกอย่างดีเนี่ยก็ใกล้เคียงคนปกติเลยเอาว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยการผ่าตัดเส้นฟอกเขาเรียกว่าการฟอกไตถ้าเทียบกับไม่ฟอกมันก็ดีกว่าอยู่แล้วเนาะหมายความว่าสุขภาพดีแต่ถ้าต้องฟอกมันก็ไม่ได้เลวร้ายเหมือนแบบเราเป็นโรคที่แบบรุนแรงไปไหนมาไหนไม่ได้โรคอย่างอื่นเนี่ยบางโรคนะแรงก็ไม่มีเดินก็ไม่ได้คลื่นไส้อาเจียนอ้วกแตกนู่นนี่นั่นเยอะแยะแต่คนไข้ฟอกไตเนี่ยไม่ได้มีความเขาเรียกว่าทุกข์ทรมานถึงขั้นนั้นก็คือหลังจากฟอกแล้วท่านก็เหมือนคนปกติคุมอาหารเพิ่มนิดหน่อยนั่นเองนะครับก็ใช้ชีวิตวิ่งได้อะไรได้มีคนไข้ที่คลินิกหลายคนเลยเป็นนักวิ่งนะฮะผมก็เลยบอกเอาวิ่งสัก5โล10โลแล้วกันเนาะอย่าไปวิ่งเยอะมากบางคนฟิตมากวิ่ง10 20โลแล้วมาบอกโอ้ยใจเย็นนะครับแล้วก็เอาให้เหมาะสมกับตัวเราผมก็แนะนำว่าเดินเช้าเดินเย็นนะครับเช้าครึ่งชั่วโมงเย็นครึ่งชั่วโมงโดนแดดอ่อนๆนะครับทำงานบ้านอะไรนะครับปลูกผักปลูกหญ้ารดน้ำต้นไม้ทำงานนู่นนี่ทำงานออนไลน์ก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรทำงานออฟฟิศก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าอาจจะต้องปรับเวลาหน่อยนะครับคือถ้าเกิดทำงานออนไลน์หรือว่าเป็นฟรีแลนซ์อย่างนี้จะง่ายหน่อยเพราะว่าเราสามารถที่จะจัดเวลาได้แต่ทำงานออฟฟิศเนี่ยมันก็อาจจะต้องปรับเวลาแต่ก็มีหลายคนปรับได้นะครับก็ไม่หนึ่งก็คืออาจจะเป็นฟอกช่วงเย็นนะครับหรือว่าช่วงเย็นวันธรรมดาช่วงเช้าเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยสองวันวันธรรมดาช่วงเย็นแล้วก็ช่วงเช้าวันเสาร์วันหนึ่งอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะทำงานออฟฟิศได้นะครับก็ต้องดีไซน์ให้เหมาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นฟรีแลนซ์ก็จะค่อนข้างที่จะอีซี่กว่าเพราะว่ามันปรับเวลาได้แล้วก็ขณะฟอกไปจริงๆก็ทำงานไปด้วยได้เช่นกันนะครับก็ผมคิดว่าเรื่องราวของทั้งสามท่านเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันเขาเรียกว่าพิสดารหรืออะไรแต่มันเป็นเรื่องราวของคนทั่วไปที่ใช้ชีวิตควบคู่ไปกับการที่เรามีภาวะไตวายเรื้อรังอย่างมีความสุขได้นั่นเองนะครับแล้วถ้ามีคนมีความสุขได้ท่านก็มีความสุขได้เช่นกันนะครับโอเคครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งสำหรับทุกท่านที่เขาเรียกว่าอยากปรึกษาเรื่องเส้นเลือดฟอกไตนะครับมาตรวจได้นะครับแล้วก็แอดมาที่ไลน์ดร. Top Store มาตรวจกับผมนี่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับฟรีหมดนะครับยกเว้นท่านจะผ่าก็ต้องคิดตังค์เนาะมันเป็นเรื่องปกติโอเคครับส่วนประกันสังคมก็สามารถเอาไปเสร็จไปเบิกได้ส่วนหนึ่งนะครับอาจจะไม่ทั้งหมดแต่ก็ประมาณ 70-80% นั่นเองนะครับเอาที่ท่านสะดวกครับแวะมาคุยแวะมาจอยกันได้มาเจอกันได้ไม่ได้คิดค่าตรวจอะไรทั้งสิ้นนะครับโอเคครับแล้วมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย